ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับใช่ครับในที่สุดช่อง Real Peach ก็ถึง1ล้านซับแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ทุกคนที่มาแสดงความยินดีด้วยนะครับเนื่องในโอกาสที่ช่อง Real Peach ครบ1ล้านซับแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะฉลองด้วยการทำคลิป Q&A แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องโพสต์ให้ทุกคนส่งคำถามมาก่อนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับว่าคำถามเนี่ยมันเยอะมากๆผมก็เลยให้ทีมงานของผมเนี่ยเลือกคำถามที่น่าสนใจมาให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับพี่คือใครครับพี่ชื่อพีชเป็นเจ้าของช่องนี้เองครับพี่เกิดมาทำไมถามมันเลยครับอันนี้มันบทผมไม่ใช่เหรอ3คำถามผ่านไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้สาระอะไรเลยนะครับผมว่าผมจะให้ทีมงานช่วยคัดคำถามที่มีสาระให้ดีกว่านะครับทีมงานครับช่วยเลือกคำถามที่มีสาระกว่านี้ให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับโอเคมาเริ่มคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับกาแฟใส่นมกับกาแฟไม่ใส่นมอันไหนอร่อยกว่ากันครับฉันไล่แกออกผมไม่ออกถ้าออกแล้วจะเอาอะไรแดกขออภัยทุกท่านด้วยครับพอดีมีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเรามาที่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับถ้าถามผมว่ากาแฟใส่นมกับกาแฟไม่ใส่นมอันไหนอร่อยกว่ากันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกาแฟใส่นมแต่เปลี่ยนจากกาแฟเป็นชานมและเปลี่ยนนมเป็นไข่มุก Easy เวลาพี่หมดไฟหรือหมดไอเดียในการทำงานพี่ทำยังไงให้กลับมามี energy คะแนะนำว่าให้หาอะไรที่ชอบที่ไม่ใช่งานทำดูนะครับอย่างเช่นนอนหรือว่าเล่นเกมหรือว่านอนเทคนิคง่ายๆที่อยากให้จำไว้ก็คือเราจะไม่หมดไอเดียในการทำงานถ้าเราไม่ทำงานReal Peach 2020พี่เคยเห็นผีไหมครับจริงๆแล้วทางชีวิตผมก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยนะครับคงไม่มีหรอกมั้งผมปวดท้องทำไงดีครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอกนะครับดูแล้วมันก็เดี๋ยวก็คงจะหายเองนั่นแหละครับ พี่เล่น Among Us ให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังติดเกมนี้อยู่พอดีเลยสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกม Among Us กันนะครับผมก็โอ้ตอนนี้เหมือนเราจะได้เล่นเป็นครูเมทนะครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เหมือนเรากำลังเจอคนน่าสงสัยอยู่เฮ้ยผมว่าเราหนีกันดีกว่านะครับเฮ้ยแย่แล้วเราเจออิมโพสเตอร์หนีก่อนเร็วหนีมาดูเหมือนว่าเราจะหนีพ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตาที่สนุกมากๆเลยนะครับ พี่เป็นอิมโพสเตอร์หรือเปล่าครับถ้าถามผมว่าผมเป็นอิมโพสเตอร์หรือเปล่าหรอก็พี่จบคลิปหน่อยครับไม่ถ้าพี่เป็นเกย์พี่จะชอบผู้ชายแบบไหนพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนนิสัยกับรูปลักษณ์แบบไหนถ้าถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนน่ะหรอถ้าทำให้เห็นภาพง่ายๆก็น่าจะประมาณถ้าพี่ไปต่างโลกได้พี่จะไปโลกไหนคะจริงๆก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยยังไงผมก็คงไม่ได้ไปต่างโลกเ
ที่นี่มันหรือว่าจะเป็นต่างโลกที่นี่มันโรงพยาบาลนี่หว่ากะเพราไก่อร่อยมากครับโอเคพี่พีชช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์ให้ฟังอีกได้ไหมคะถ้าพูดถึงสถาปัตย์นะเหรอก็พี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรและชอบตัวละครฮะจบแล้วเหรอเหมือนคำถามมันขาดส่วนไหนไปหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าชอบอนิเมะเรื่องอะไรและชอบตัวละครอะไรก็บอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าชอบตัวละครลูฟี่จากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan ครับขอถาม60ข้อครับฮะพี่เปิดหน้าได้ไหมคราวนี้เอาจริงนะพี่อย่าเปิดหน้าหนังสือหรือตัวอักษรหน้าอีกนะพี่แล้วอย่าหามุกอื่นมาอีกขอร้องเถอะหมายถึงให้เปิดหน้าตาในชีวิตจริงค่ะเปิดหน้าอีกแล้วเหรอจริงๆหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับผมก็ไม่เคยคิดจะปิดบังอะไรซะหน่อยถ้าเสิร์ชดูดีๆเนี่ยก็น่าจะเจอนะครับแต่ผมจะเปิดหน้าจริงๆให้ทุกคนดูในคลิปนี้เลยก็ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นเหมือนกันนะครับพร้อมนะครับ3 2 1นี่ไงเปิดหน้าแล้วถ้าพี่มีแฟนแต่แฟนพี่งี่เง่าแล้วพี่ก็งี่เง่าแต่พี่ก็ไม่ได้งี่เง่าเท่าไหร่แต่แฟนพี่งี่เง่าใส่พี่แล้วพี่คิดว่าแฟนพี่ก็ไม่งี่เง่าเท่าไหร่แต่ก็งี่เง่าบ้างแต่ไม่ได้งี่เง่าบ่อยถ้าเขางี่เง่าใส่พี่แล้วพี่ก็งี่เง่าใส่เขาแล้วก็มีคนที่3เข้ามาห้ามคนที่3ก็งี่เง่าแล้วพี่คิดว่าพี่จะทำอย่างไรถ้าแฟนพี่งี่เง่าทำไมพี่เตี้ยจังเลยคะเพื่อนหนูอายุ13สูง173เลยนะคะพี่ผีฉึมีอะไรท้ายคลิปหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะนอกจากแจกหมอนผ้าห่มเรียวพีชจำนวน3รางวัลกติกาก็คือส่งแฟนอาร์ตของตัวละครเรียวพีชมาที่อินบ็อกซ์ในเพจ Facebook ซึ่งสามารถเข้าได้ทางลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างซึ่งภาพแฟนอาร์ตเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ในการวาดไม่ว่าจะเป็นวาดในคอมวาดในกระดาษจะลงสีหรือเป็นสีขาวดำใช้ดินสอใช้ปากกาใช้ยางลบใช้ลิควิดใช้เลือดใช้น้ำลายก็ได้หมดเลยซึ่งคนที่วาดแฟนอาร์ตที่ผมถูกใจที่สุดจำนวน3คนก็รับไปเลยหมอนผ้าห่มเรียวพีชส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ธันวาคมโดยจะประกาศผลในเพจ Facebook วันที่13ธันวาคมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ว่างมาร่วมสนุกก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็แค่